คุณเบาเตอร์น่ะอ๋อครับผมครับผมว่าไงครับครับว่าอย่างไรครับเจออะไรครับให้ช่วยอะไรครับหลุดซะก่อนหลอนซะกุดเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่โทรเข้ามาเบอร์แอดมินนะครับก็อย่าตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นพอสมควรอยู่แล้วนะครับแจ้งอัตลักษณ์บุคคลให้ท้าความที่มาที่ไปซะหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ต้องการให้ช่วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะรู้ว่าจะต้องไปช่อง1ช่อง2ช่อง3นะครับดูนะครับว่าปลายสายเมื่อสักครู่นี้จะโทรกลับไปหรือเปล่าแบตหมดตังหมดคลื่นไม่มีนับลงครับนับลงให้ทั้ง5วัน5 4 3 2ช่วงนี้มีคำถามเข้ามามากนะครับว่าลุงหอกจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่นะครับก็มาอย่างที่บอกอย่างที่ประกาศนะครับว่ายังไม่มีกำหนดกลับนะครับเคยแจ้งเตือนอยู่เสมอนะครับว่าลุงหอกเป็นของทุกคนแต่ไม่ใช่ใครกับใครก็ไม่ใช่กับใครก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อไม่ใช่กับใครก็ได้แต่เป็นของทุกคนหรือเป็นอะไรทั้งหมดก็ให้ทั้งหมดเท่าๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่แจ้งเตือนอยู่เสมอคือเรื่องของดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ได้นะครับจริงๆแล้วความสามารถของลุงหอกที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันได้แค่ไมโครนะครับทีนี้เกินกว่าไมโครที่ยังไม่ได้เอาออกมาใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นทางการเนี่ยก็คือเรื่องธรรมชาติเนี่ยแหละครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละก็ไม่อยากจะพูดอะไรเกินกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะครับแต่แค่อยากจะบอกว่าสัญญาณชีพของธรรมชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าหากว่าใครสนใจใฝ่รู้เรื่องธรรมชาตินะครับจากประเทศเพื่อนบ้าน13ชีวิตนี่ผมถือว่าเป็นคำเตือนของธรรมชาตินะครับที่เตือนมนุษย์ให้รู้ว่าให้สนใจใส่ใจเรื่องราวของตัวเองนะครับอันเป็นธรรมชาติให้รู้เข้าใจในเรื่องธรรมชาติภายนอกตัวเราให้รู้สนใจใส่ใจหรือจำแนกให้ออกระหว่างคำว่าจิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และธรรมศาสตร์นะครับเตือนให้รู้นะครับดูแวดล้อมรอบข้างเขาไม่เตือนกันเลยเห็นไหมฮะวิทยาศาสตร์เตือนญี่ปุ่นเตือนตุรกีเตือนแคนาดาเตือนอเมริกาเห็นไหมครับทีนี้พอเตือนแล้วเป็นยังไงฮะเตือนให้อพยพแต่สุดท้ายก็นี่ไม่ได้พูดจาทับถมใส่ใครนะครับซ้ำเติมนะครับไม่ใช่นะฮะแต่ทำไมภัยนั้นไม่มาถึงตัวเราเป็นเพราะว่าเราโชคดีกว่าหรือเปล่าหรือเราชะล่าใจกันอยู่หรือเรายังไม่รู้ตัวอยู่นะฮะเหมือนมดนะเวลาเราดูมดเวลามันหนีน้ำเห็นไหมครับณวันนี้ IT สามารถนำภาพที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
เกาะหลังคาแล้วน้ำท่วมบ้านน่ะแล้วบ้านโดนน้ำพัดพานะครับแล้วมนุษย์ก็เกาะอยู่บนหลังคาไม่ต่างอะไรกับมดเกาะอยู่บนใบไม้เลยครับเห็นไหมเราดูว่าเออมันประเทศบ้านๆทีนี้คิดว่านั่นน่ะเขามีเทคโนโลยีขนาดเตือนภัยอพยพคนขนาดนั้นแล้วเขายังต้องเสียชีวิตไปตั้งเท่าไหร่นะครับแค่เสียหนึ่งคนนี่ก็ถือว่ามากพอแล้วนะครับอันนี้เกินกว่า100แล้วมั้งนะครับมั้งนะครับวันนี้หายสูญหายอีกแค่เสียชีวิตยังไม่หนักพอนะครับก็ตึกรามบ้านช่องหายวับไปกับตาเลยนะครับมันยิ่งกว่าเขื่อนแตกยิ่งกว่าน้ำป่าเลยล่ะนี่แค่ฝนตกนะครับไม่ใช่สึนามินะครับฝนมันตกนะครับฝนตกนะครับทีนี้ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี่ผลิตฝนกับหยุดฝนเนี่ยเอาสองขาเลยทีนี้ก็รู้กันเป็นการภายในในบ้านเรา .tv แล้วเราอยู่ส่วนไหนของบ้านเรา .tv ล่ะสมาชิกเนี่ยเราก็อยู่ตรงกลางระหว่างหยุดฝนกับทำฝนเนี่ยฮะทีนี้ท่านก็เลือกเอาสิว่าท่านจะสับสวิตช์ไปใช้งานอันไหนจะสับสวิตช์ได้ก็ต้องรู้เข้าใจในสิ่งที่บ้านเรา .tv ได้บอกก็คือเราคือใครเห็นไหมครับทีนี้เราคือใครจะรู้ได้จะให้คนอื่นมารู้ตัวเราได้ไหมย้ำอยู่เสมอว่าหายใจมันต้องหายใจเองงับอากาศวันนี้ผมเปลี่ยนมางับอวกาศแล้วนะครับเป็นไงมันเป็นยังไงงับอวกาศบอกหลายรอบแล้วว่าสูตรงับอวกาศเนี่ยมันเป็นสูตรเดียวที่จะทำให้มนุษย์รู้จักตัวตนของตัวเองนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยครับเมื่อรู้จนถึงฟังให้ดีนะครับมี3เซกชั่นนะครับรู้นะฮะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเราแค่พอรู้อ่ะเราจะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางครับจะพอรู้แล้วก็จะหลบได้เลี่ยงได้ทีนี้ไอ้หลบได้เลี่ยงได้เนี่ยเราไม่ต้องหนีครับเดี๋ยวมันจะมีสิ่งบอกเหตุธรรมชาติอันบริสุทธิ์ก็จะเป็นแกนให้แล้วก็จะนำพาตัวเราไปอยู่ในจุดที่อยู่รอดปลอดภัยคำโบราณเขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นแหละครับและยิ่งถ้าเข้าใจอีกก็จะเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งที่รู้นั่นแหละครับรู้จริงเนี่ยรู้ก็ต้องรู้จริงเพียงสิ่งเดียวด้วยนะฮะทีนี้รู้จริงเพียงสิ่งเดียวคือเรื่องอะไรเรื่องคณิตศาสตร์เหรอเรื่องศึกษาศาสตร์เหรอเรื่องตกปลาเหรอไม่ใช่นะครับรู้ลงรู้เรื่องตัวเรานะครับจะรู้เรื่องตัวเราก็ต้องงับอวกาศก็คืองับอากาศนั่นแหละครับอวกาศมันซ่อนอยู่ในอากาศนี่สุดยอดป่ะล่ะนี่นัดพูดไปตั้งนานแล้วสายที่โทรมาแสดงว่าตังค์หมดเดี๋ยวลองโทรกลับครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงเป็นศูนย์กลางให้กับบ้านเรา .tv ให้เกี่ยวก้อยเกี่ยวพาน้ำสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะครับสายหลุดว่าไงครับสายหลุดไปอ๋อเดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลุงกลับมาวันไหนคะคุณลุงไหนครับใครเป็นคนถามครับคุณลุงบอกค่ะถามว่าใครฟังก่อนนะครับฟังก่อนนะครับถามว่าใครเป็นคนถามครับถามว่าใครเป็นคนถามว่าลุงงอกจะกลับเมื่อไรใครถามครับอ๋อคุณหนูแจ็คโมเลนเวิร์ดมาจากประเทศเช็กเซียค่ะโอ้โหไอดีอะไรครับไอเดียอะไรเหรอไอดีเฟซนะครับเฟซไอดีอะไรครับเฟซคนไกลแม่ค่ะอ๋อคนไกลแม่ที่โทรมาตัดไว้มันน่ะแสดงว่านี่เห็นไหมธรรมชาติมันบิดเบือนจริงๆเลยนะฮะ
ทั้งโทรมาก็ไม่ได้โทรกลับไปก็คุยไม่รู้เรื่องเห็นไหมครับอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะยังเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพออยู่กับที่อยู่นิ่งๆแล้วโทรกลับมาใหม่นะครับค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังนั่งรถตู้อยู่ในกรุงเทพค่ะโอเคเดี๋ยวพออยู่กับที่ได้อยู่นิ่งๆได้แล้วโทรกลับมานะได้งั้นเป็นกลางคืนนะคะได้หมดครับขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ผมสแตนด์บายเหมือนเดิมเคยนะครับที่เห็นอยู่ด้านขวาจอนี่ก็คืออบต.โป่งผาอบต.โป่งผาคืออะไรก็คือศูนย์บัญชาการย่อยของสื่อมวลชนนะครับของกองเสบียงในการที่เขาจะเขาก็คือกลุ่มอาสาสมัครสภากาชาดประชาชนทั่วไปทั้งข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะฮะประชาชนเอกชนนำสิ่งของเข้ามาทิ้งไว้กองไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีจุดที่ตั้งเบิกเสร็จก็ทางอบต.ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับการสั่งจ่ายนะครับก็เบิกตามจริงนะครับผมก็ไปนั่งมาอยู่ 2-3 วันนะครับก็นั่งดูเขาเบิกของไปช่วยยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปนั่งกินอาหารพื้นที่นะครับที่นี่นี่อาหารพื้นที่เดี๋ยวให้ดูครับมีอะไรบ้างมีกากหมูครับมีผัดกะเพรากินยากแล้วที่นี่ครับลุงช้อนซ่อมดีกว่าดูครับกินง่ายๆนะไม่ได้กินยากเลยนะฮะลุงบอกกินง่ายกินง่ายกว่านี้เยอะนะฮะกินเขาเรียกกินติดกินตามฐานพื้นที่นะครับเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็กินไปตามนั้นนะไม่ได้กินดีกินหรูกินทาราไม่เหมือนผมนะครับผมก็จะงอกแวะร้านนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปโอเคไหมครับคำว่าโอเคไหมสรุปคล้ายไหมก็คือเรื่องของงับอวกาศนะครับงับให้ได้เถอะปะโถมันง่ายครับไอ้ที่ยากๆก็คือไม่ยอมทำนะฮะผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าขี้เกียจนะครับผมก็ขี้เกียจผมยังขี้เกียจเลยพอดีว่าท่านไม่ได้ถือไลเซนส์อ่ะถ้าท่านถือครองไลเซนส์พวกลิขสิทธิบัตรน่ะมันก็ง่ายไงคำว่าไลเซนส์ก็คือธาตุไฟของคุณพ่อคุณแม่ของทุกท่านนั่นแหละครับกว่าจะมาเป็นตัวท่านก็จะมีไลเซนส์ที่เป็นธาตุไฟของคุณพ่อคุณแม่ของท่านเนี่ยมากำกับให้ทีนี้เมื่อไม่มีมาหรือมีมาน้อยมันก็ลำบากอ่ะใช่ไหมคำว่าลำบากคือลำบากเรื่องกายใจจิตนะครับไม่ได้ไปใช้ชีวิตลำบากนะอันนั้นมันเป็นผลจากการใช้ชีวิตมันเป็นสิ่งที่ต้องไปสืบเนื่องแต่หมายความว่าต้นทุนของชีวิตก็คือเรื่องของกายใจจิตกายใจจิตก็คือเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วหนักๆเข้าหลังๆมาผมจะไม่ค่อยอยากจะพูดคำว่ากายใจจิตแล้วด้วยนะครับมันไม่เข้านะครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเวลาไปคิดกายใจจิตรอสักพักประมาณอีกสักอาทิตย์นึงอาจจะมีภาษาใหม่แล้วก็รวบยอดเลยกายจะจิตเหลือเพียงคือคอนเซปต์มันได้อยู่แล้วฮะคำว่าคอนเซปต์ได้แล้วหมายความว่าพอแตกคอนเซปต์ออกมาเป็นรูปอ่ะมันต้องอาศัยภาษาในการเชื่อมโยงทีนี้โดยภาษามันก็เป็นตัวกั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาษาที่จะใช้เนี่ยก็จะใช้ให้มันถูกต้องตรงจริงที่สุดตามธรรมชาตินะฮะก็ลอยสักหน่อยรอมันตกผลึกอีกสักหน่อยแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับคอนเซ็ปต์มันมีอยู่ก็แค่เดียวเองครับก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แค่นั้นเองครับ
คิดยึดในกรอบนี้อย่าไปเกินนี้ถ้าคิดเกินนี้นะครับก็จะเป๋แล้วก็เลอะครับเลอะนี้ก็จะมีเขาเรียกพอกรอบของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อย่าให้เกินนี้ครับถ้าคิดว่าจะไปด้วยกันกับบ้านเรา .tv บ้านเรา .tv เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นความนิ่งเป็นสแตติกเป็นคอนสแตนต์เป็นพลังงานบริสุทธิ์อันเราไม่บริสุทธิ์เนี่ยเราก็แค่แลกเปลี่ยนกับพลังงานบริสุทธิ์ด้วยการเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับบ้านเรา .tv อย่างเงี้ยไหมครับไม่ใช่ลุงออกนะอย่าไปคิดเด็ดขาดเลยนะว่าจะมากับลุงออกนะครับก้าวข้ามทะลุทะลวงไปเลยก็เลยกืนกินตัวตนบุคคลให้มันหายไปเสียงเบามากแล้วแต่ละท่านนี่เบาเหรอครับเนี่ยนี่เบาเหรอไม่เห็นท่านอื่นพูดว่าเบาเลยครับว่าเบาหรือไม่เบาครับ 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 ไม่มีใครตอบนั่งฟังกันอยู่20คนบางคนทำงานนะบางคนไม่กล้าพิมพ์บางคนพิมพ์ไม่เป็นที่เหลือหลับขาประจำหลับหมดก็ก้าวข้ามลุงหงอกให้ได้นะครับไม่ต้องคิดว่าลุงหงอกเป็นครูบาอาจารย์นะฮะที่จะพังที่คนเดินตามอ่ะพังกันมามากต่อมากแล้ว 99.99% น่ะพังหมดนะครับไปเดินตามคำว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องขออนุญาตเพราะว่ารู้สึกว่าอธิบายและเห็นภาพชัดหน่อยก็คือเจ้าชายเสียฐานอ่ะเขามีครูบาอาจารย์จนถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาก็ทิ้งครูบาอาจารย์หรือเขาก็ก้าวข้ามครูบาอาจารย์เพราะว่าความเป็นพระพุทธเจ้ามันไม่มีใครสอนกันได้นึกออกไหมครับทีนี้เราก็ถอดรหัสมาเลยว่าไม่ต้องมีครูบาอาจารย์แล้วก็เอาตัวเรานั่นแหละเป็นครูบาอาจารย์เอาร่างกายเราเอาใจของเราเอาจิตของเราคอนเซปต์ก็บอกไว้ให้แล้วเหมือนแบบเราเดินมาในห้องอาหารที่เราไม่เคยเข้ามาหรือเรามาเนี่ยในโต๊ะอาหารบ้านเราทีวีเนี่ยมีอยู่3อย่าง4อย่างให้เลือกกินไม่มีกุ๊กมาปรุงไม่มีเชฟมาจัดเดินไปถึงท่านเลือกกินเลยบนโต๊ะนั่นน่ะอยากกินแล้วกินไม่ต้องถามหาเชฟไม่ต้องถามหาคนปรุงไม่ต้องมาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเจ้าของร้านภัตตาคารนี้นี่เป็นไงสุดยอดไหมผมเนี่ยอธิบายเห็นภาพชัดนะเพราะว่าอะไรเพราะในหัวผมเวลาพูดเรื่องอะไรมันออกมาเองครับ มันออกมาเป็นภาพแล้วผมก็พูดตามภาพที่ผมเห็นในหัวผมเนี่ยเห็นไหมพูดจากสิ่งที่รู้นะครับไม่ได้คิดเลยเห็นไหมทุกคนทุกท่านนะทำได้หมดนะเพราะว่าผมยังทำได้แล้วผมเป็นเด็กกว่าท่านทั้งนั้นเลยเห็นไหมผมนี่เป็นหมาเฝ้าภัตตาคารเนี่ยเห็นไหมครับใครจะเข้ามากินก็ไม่มีขีดจำกัดอะเข้ามากินได้หมดเลยก็แค่แต่งกายแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับที่สาธารณะผมพูดเปรียบเทียบนะครับทีนี้คนที่จะกินได้ง่ายหน่อยเนี่ยก็คือรังสีเมตตาก็ย้ำตรงนี้แหละใครมีเมตตามากก็จะกินง่ายใครมีอมหิตเยอะก็จะกินยากนะครับรังสีเนี่ยมันจะเป็นตัวตอบแล้วรังสีมันอยู่ในตัวเราตัวท่านตัวผมนี่แหละตัวของผมเนี่ยมันมีรังสีทั้งอมหิตและไม่อมหิตมากเท่ากัน 100% ผมแค่จะเลือกใช้แล้วเนี่ยมันจะเลือกใช้จุดไหนนี่อย่าให้รังสีอมหิตหรือรังสีเกินกว่ารังสีอมหิตหรือว่าเกินกว่ารังสีเมตตาก็ต้องกลืนกินรังสีของตัวเองเข้าไปเขาเรียกใช้มันไม่ให้รังสีมันใช้เราใช้ช้อนซ่อมใช้ช้อนกลางใช้ช้อนทานใช้ให้ถูกต้องถูกบทบาทถูกหน้าที่ถูกตำแหน่งถูกไหมครับไม่ใช่ว่าให้ช้อนมันใช้เรา
เปรียบเทียบทั้งนั้นเลยนะเขาด้านซ้ายมือที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเขานางนอนนะครับขุดน้ำนางนอนซึ่งเมื่อคืนนี้หลังจากที่ซิลออกมา4ท่านสุดท้ายนะต้องปรับสภาพครึ่งชั่วโมงอ่ะออกคนสุดท้ายโป๊ะธรรมชาติมันเชื่อเฉือนเลยเครื่องสูบน้ำระเบิดพังพอเครื่องสูบน้ำระเบิดน้ำเต็มถ้ำเหมือนเดิมเลยตอนนี้นี่คำจากข้อมูลข่าวสารนะครับของการ์เดียนหนังสือพิมพ์การ์เดียนแล้วก็ออนไลน์การ์เดียนแล้วก็คำพูดของเจ้าหน้าที่ซึ่งผมก็เรียกเขาพี่ใหญ่นะครับอยู่หน่วยกองเสบียงผมก็เล่าให้ฟังว่าน้ำท่วมปากถ้ำเหมือนเดิมดูสิครับดูความเป็นธรรมชาติมันคือถ้าได้ฟังบ้านเราดอททีวีเฟซไลฟ์มาตลอดนะฮะท่านก็จะพอจับทางได้อะว่ามันเจาะมันเฉพาะจริงๆมันเจาะจงจริงๆถ้าใครไม่ได้ฟังแล้วไม่มีพื้นในเมตตาแล้วก็โอ้โหจะฟังยากนะครับจะวุ่นวายใจนะครับจะร้อนใจร้อนรนจะไม่เป็นสุขอ่ะมันจะมีแต่ทุกข์ทุกข์เนี่ยก็คือทุกข์ขังทั้งสุขก็ทุกข์ขังนะครับทั้งทุกข์ก็ทุกข์ขังแต่ที่ร้ายที่สุดก็คือการไม่รู้ว่ามีทุกข์ขังอยู่ทั้งในสุขและในทุกข์นะครับก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนี่ยผมเล่าให้ฟังผมแค่ขยายความให้แต่ว่าเอาแค่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พอใช้ความไม่บริสุทธิ์นะครับเข้าไปหาความบริสุทธิ์ด้วยการงับอวกาศแค่นี้พอแล้วทุกอย่างถูกคิดมาให้หมดแล้วนะครับแล้วผมก็ถอดความติดตามลุงออกเอามาทำเป็นบ้านเราดอททีวีไงเห็นไหมฟังยากก็ถอดความถอดรหัสให้ฟังง่ายเลยแล้วก็ทำเลยครับตรงนั้นวินาทีนี้ไม่คือไปเปิดดู YouTube แล้วดูกดคำว่าญี่ปุ่นไปครับไปไปดูที่เขานั่งอยู่บนหลังคานอนอยู่บนหลังคานั่นน่ะถามว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมอย่าคิดว่ามันเกิดไม่ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเองครับขนาดเรายังเกิดเองได้เลยครับนี่ไม่ใช่คำเตือนและไม่ใช่คำขู่นะครับแล้วถามว่าผลประโยชน์ที่ได้มันใครได้คนที่งับอวกาศได้คือจะได้ประโยชน์จากการงับครับเสร็จจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อก็แล้วแต่ธรรมชาติเขาจะพาไปนะครับไม่ได้เข้ากรุงเทพนะครับก็บอกแล้วประกาศแล้วนะครับว่ายังไม่มีกำหนดเปิดอาจจะมีใครพาลุงออกไปไหนก็ได้นะครับหายไปเลยนี่พอติดตัวเขาเรียกติดลุงหลงลุงหรือทั้งไม่ก้าวข้ามทั้งอมหิตและเมตตาแล้วก็คือทั้งเมตตาก็ต้องเป็นปกติให้ได้อมหิตก็ต้องเป็นปกติให้ได้ทีนี้ถามว่าทำอย่างไรเนี่ยมานั่งพูดนั่งเห่าเนี่ยเห่าจังเลยอ่ะหมูน้อยเนี่ยหมูน้อยเห่าจังเลยเนี่ยงับอวกาศครับงับไปงับมาพอมันงับไปงับมามันจะมีสัญญาณบอกเราเองนะครับเป็นความรู้สึกบอกเราเองมาผ่านของมาผ่านอายตนะนี่แหละผ่านระบบประสาทเสร็จปุ๊บบอกให้เลยครับในช่วงท่ามกลางระหว่างจะเดินทางไปหาพลังงานบริสุทธิ์อ่ะก็คือความไม่บริสุทธิ์ไอ้สิ่งที่ท่านเห็นทั้งหมดนั่นแหละคือไม่บริสุทธิ์ครับนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศเลอเป็นผู้คือผมจะบอกให้เลยนะสองข้างทางระหว่างทางเดินที่เจอในการงับอากาศเนี่ยมันจะเจอความเป็นแฟนตาซีของตัวเรานั่นแหละถามว่ามันคืออะไรก็คือสิ่งเก่าๆที่มันทับถมหมักหมมอยู่ในตัวเราตั้งนานแล้วไปหลงสิ่งที่เป็นอดีตเหรอไปหลงสิ่งที่เห็นเหรอหรือหารกล้าจะไปวินิจฉัยสิ่งที่เห็นเหรอมันมีแต่แกนแห่งปัญญาแกนอากาลิโกเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัววินิจฉัยซึ่ง
จะอธิบายกาลิโกเห็นไหมเห็นไหมก็ไปพูดภาษานี้เข้าถ้าอธิบายไม่ได้แล้วจะพูดได้ยังไงแล้วถ้าพูดออกมาแล้วก็ต้องอธิบายเลยคือจะบอกว่ากลิ่นแกงของมัสมั่นไก่นั่นน่ะเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งที่ได้กลิ่นแกงคุกข้าวร้อนๆกลืนกินเข้าไปแล้วนะครับก็ยังไม่บริสุทธิ์นะครับพอนึกออกไหมเนี่ยก็คืองับอากาศไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้รู้ตัวตนแต่สิ่งที่ทำให้รู้ตัวตนได้ก่อนจะรู้ตัวตนได้เนี่ยฐานกายเนี่ยมันจะเบาสบายเนี่ยเฉลยอีกแล้วเฉลยแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ทำกันโอ้ยลุงงอกดีกว่าเดี๋ยวก็เจอละเอ้าก็ลุงงอกแม้ว่าจะเห็นสิ่งใดนะครับด้วยคำว่าเวลาผมบอกว่าเห็นเนี่ยคือรับรู้ด้วยประสาททั้ง5นะส่วนใหญ่แล้วจะไปคิดแต่ว่าในตากันแน่เลยทั้ง5เลยนะแล้วก็ต้องภายนอกและภายในด้วยเวลารู้เข้าใจตัวเรามันจะมีทั้งภายนอกและภายในแล้วมันก็จะผ่านระบบประสาททีนี้การเข้ารหัสของแต่ละคนน่ะจะเข้ารูปแบบไหนก็ไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันแต่ไอตัวที่จะเป็นมาเป็นไปก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทุกคนมีความบริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นแกนแต่จะสัมผัสแกนกลางได้เท่ากับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับตัวท่านเท่ากับเท่านั้นเอ้าเห็นไหมก็บอกว่าล็อกสเปคกับลายเส้นถือครองกี่เปอร์เซ็นต์นะมันก็ไปตามเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็งับอวกาศเพื่อให้อะไรให้ร่างกายปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเหนื่อยยากเพลียยากวูบยากเวลาหนีน้ำหนีอุปสรรคหนีวาตภัยหนีอุทกภัยหนีอะไรหลายอย่างจะได้หนีแบบไม่ต้องวิ่งเดินไปสักหน่อยเดียวก็มีคนมารับไปแล้วอะไรเงี้ยเดินไปสักหน่อยนึงอ้าวมีคนผลักมีคนโอบมีคนอุ้มไม่ต้องเจอสิ่งที่เป็นอุบัติเหตุเห็นไหมครับเดินมาอีกหน่อยอ้าวเฮ้ยมันรอดมาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยถามว่าอยู่จอดใดครับอยู่จุดเดิมครับผมพี่ประคองเนี่ยเข้ามาเนี่ยเห็นไหมพี่ประคองก็จะเขียนจะทักโน่นนี่นั่นทีนี้แต่ละคนแต่ละท่านเข้ามาไม่เขียนแล้วนั่งฟังอย่างเดียวก็ไม่เขียนเลยหัดเขียนบ้างเลยครับคนเล่าจะได้รู้ว่าเออมีคนฟังอยู่นะ